จะไม่ยอมอยู่แค่นี้ก็มั่นใจคนต้องมีแสงของตัวเองแล้ววันที่หนึ่งจะเป็นวันตัดสินหนูเริ่มจากศูนย์จริงๆค่ะในการเต้นคือเต้นไม่เป็นเลยแล้วหนูก็แบบใช้ความพยายามกับมันมากๆจนวันนี้หนูได้แบบมาเป็น24คนสุดท้ายของทีป๊อปที่ผ่านมาเหมือนหลายๆคนถามว่าแบบนาเข้าแบบไปเรียนเต้นเรียนเดินเรียนร้องที่ไหนแต่คือเราอ่ะไม่เคยได้เรียนเต้นหรือที่ไหนเลยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเต้นได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกดดันตัวเองค่ะก็ต้องมีกดดันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มีทีมหลังบ้านที่ซัพพอร์ตเราอย่างดีใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังเพราะฉะนั้นทุกๆสนามเราก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้มันแตกต่างแล้วก็พัฒนาจากเดิมอย่างหนูเป็นคนที่แสงน้อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปที่ไหนคนก็จะไม่ค่อยสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกน้อยนิดนึงตอนนี้หนูเริ่มคิดว่าตัวเองเริ่มมีแสงขึ้นมาจากการที่ออดิชั่นทีป๊อปไปรอบที่แล้วแล้วก็แสดงศักยภาพตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้ก็จะพยายามทำคอนเทนต์ไปหาพี่ๆที่เขามีแสงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เชิงเกาะแสงนะคะเพราะว่าคือทุกคนก็มีแสงของตัวเองก็จะมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่เห็นว่าเออเราชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไปเกาะคนอื่นเขาการเปิดใจเป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเพราะว่าถ้าตัวเราเองเรายึดติดแต่สิ่งเดิมๆแล้วเราไม่เปิดใจไปกับมันมันจะรู้สึกว่าถ้าตัวเราปิดกั้นมันจะรู้สึกว่ายากมากๆก็ทำไม่ได้แล้วร่างกายมันก็จะหยุดพัฒนาดังนั้นมันไม่สามารถมีอะไรมาวัดได้เลยนอกจากเราก็พยายามทำให้เต็มที่เพื่อให้คนเนี่ยมองเห็นภาพมากขึ้นค่ะแต่หนูก็เชื่อว่าหนูทำได้แล้วก็ที่ผ่านมามันก็ทำออกมาได้ดีแล้วหนูก็สู้ค่ะหนูมั่นใจว่าในวันตัดสินทีป๊อปกลุ่มแรกของ Miss Grand Thailand จะมีชื่อ Miss Grand พะเยาอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะคือคนเราอ่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วทำอะไรเป็นได้ทุกอย่างแต่เราสามารถแบบฝึกฝนและพัฒนาได้อันนี้หนูขออิงมาจากพี่อิงฟ้าพี่อิงฟ้าบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่เก่งอะไรเขาพยายามที่จะทำมันให้ได้ทุกอย่างพยายามที่จะฝึกฝนและพัฒนาหนูเอาตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจค่ะตอนซ้อมใช่ไหมคะก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นกล้องค่ะเวลาแบบเราจะต้องคอยดูว่ากล้องตัวไหนออนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเราจะโฟกัสกับการเต้นหรือการร้องมากจนเกินไปจนบางครั้งสีหน้าเรามันไม่น่าดูก็จะมีบางจุดที่ยังจะต้องพัฒนาบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นการเล่นกล้องมากกว่าที่จะต้องพัฒนาอาจจะมีแบบปัญหานิดๆหน่อยๆเข้ามาบ้างแต่หนูเชื่อว่าจะผ่านไปได้ไม่มีใครไม่เคยเกิดปัญหาไม่มีใครไม่เคยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูเจอมาไม่ว่าจะเล็กมากน้อยเพียงใดจะเป็นเรื่องที่หนักขนาดไหนวินาทีนี้ต้องสู้ให้สุดมันยังมีส่วนที่เรามีเวลาเตรียมตัวน้อยก็จริงแต่เราไม่ควรไปโทษเวลาเราถ้าเรามีศักยภาพและความพร้อมมากพอที่จะเป็นทีป๊อปเราก็ต้องสามารถทำมันให้เต็มที่ออกมาให้ได้ถ้าเหนื่อยสามารถร้องไห้ได้ค่ะร้องคนเรามีความรู้สึกคนเรามีเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความรู้สึกมีหัวใจมีจิตใจเพราะฉะนั้นอยากร้องร้องมาเลยค่ะแต่เช็ดน้ำตาแล้วโชว์มัสโกออนไปต่อเราต้องไปต่อค่ะทุกคนมาถึงขนาดนี้แล้วเส้นทางตรงนี้มันครึ่งทางแล้วจริงๆค่ะไม่ยอมแพ้แน่นอนหนูก็คาดหวังนะคะว่าเราจะไปถึงเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความสามารถเราพูดได้หลายภาษาเราแบบมีความสามารถเรามีความชอบด้านนี้ด้วยเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะไปได้แต่ว่าคือหนูรู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบพัฒนาได้ไหวเป็นคนที่อยากพัฒนาแล้วก็พัฒนาได้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีทีมที่ดีที่คอยผลักดันหนูเชื่อว่าหนูไปได้ถึงค่ะเราไม่สามารถบังคับให้ใครมารักเราได้แต่ว่าเราสามารถโชว์ศักยภาพของเราแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยพุชอัพแล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นมาที่จะทำให้คนเห็นว่าเนี่ยคือตัวเราแล้วก็อยากที่จะซัพพอร์ตเรามากขึ้นรักในความเป็นตัวเองค่ะแต่หนูบอกเลยว่าหนูจะไม่ยอมอยู่แค่นี้หนูจะไม่หยุดพัฒนาอย่างแน่นอนแล้ววันที่หนึ่งจะเป็นวันตัดสินให้ทุกคนเห็นว่านี่แหละคือผลงานแล้วฉันจะต้องเอาเด็กคนนี้เข้าไปอยู่ในวงทีป๊อปหนูนะคะก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมุ่งมั่นต่อไปจะไม่ท้อหนูจะทำทุกวิถีทางที่ทำให้หนูไปถึงจุดหมายค่ะในวันนี้ถ้าเต็ม10นะคะให้ตัวเอง 9.5 แล้วกันค่ะไม่เยอะค่ะก็มั่นใจในตัวเองอยากเป็นทีป๊อปพยายามอยากเป็นทีป๊อป